Spicy Big Wing เสน่ห์ของฤดูร้อนเนี่ยคุณผู้ชมก็คือผลไม้ออกมาเยอะมากเลยในบ้านเรานะคุณผู้ชมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผลไม้รสเปรี้ยววันนี้จะมีตำรับน้ำปลาหวานมาฝากคุณผู้ชมสูตรเราเองคุณผู้ชมทำเสร็จแล้วก็เก็บได้นานเก็บไว้ในตู้เย็นยิ่งนานใหญ่เลยคุณผู้ชมพอได้ผลไม้เปรี้ยวมาถึงก็จัดการหั่นซะเสร็จแล้วก็ตักน้ำปลาหวานออกมาก็จะอร่อยนะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะให้ดีก็ไม่ควรเก็บนะคุณผู้ชมนะในตู้เย็นควรเก็บในท้องค่ะวิธีการทำของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะน้ำปลาหวานจะหอมกว่าคนอื่นเราจะใช้น้ำตาลปี๊บถ้าได้น้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวจะยิ่งเลิศมากแล้วก็จะต้องเคี่ยวน้ำตาลก่อนเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมีกลิ่นหอมแบบเกือบจะไหม้น้ำปลาหวานเราก็จะอร่อยมากกว่าคนอื่นคนอื่นเขาไม่ค่อยทำแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้บอกคุณผู้ชมนะนี่เป็นเคล็ดลับส่วนตัวใช้น้ำตาลปี๊บก่อนนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเปิดเตาเลยตอนนี้ไฟไม่ต้องแรงเกินแล้วก็เฝ้าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลปี๊บเราจะไหม้ที่ก้นหม้อเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าน้ำตาลจะเริ่มละลายเพราะหม้อมันจะเริ่มร้อนขึ้นไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆเพราะว่าเรามีเวลาในการรับประทานได้อีกนานนี่ถ้าทำเต็มหม้อนี่กินหลายวันนะคุณผู้ชมว้าวแต่ก็ต้องมีคำเตือนนิดนึงสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงวัยอย่าจิ้มเยอะเพราะว่าทั้งกุ้งแห้งทั้งกะปิทั้งน้ำปลาที่เราจะใส่ลงไปมันล้วนแต่เพิ่มความเค็มประเดี๋ยวความดันจะขึ้นนะคุณผู้ชมรับประทานของพวกนี้ก็รับประทานน้ำเยอะหน่อยเราก็ไม่ต้องห่วงค่ะวันรุ่งขึ้นจะถ่ายท้องดีมากค่ะเห็นไหมน้ำตาลละลายแล้วคุณผู้ชมได้กลิ่นแล้วใช่ไหมกลิ่นของน้ำตาลที่แบบใกล้จะไหม้มันจะหอมเนี่ยละลายไปแบบนี้คุณผู้ชมไม่มีใครเคยคิดนะอุ๊ยตายทำน้ำปลาหวานจะต้องมีพิธีรีตองขนาดนี้อันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมตำรับเด็ดๆเขาทำอย่างนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้ำตาลเริ่มละลายคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีมันจะคล้ำเพราะฉะนั้นน้ำปลาหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตำรับของเราสีจะคล้ำกว่าคนอื่นน้ำตาลปี๊บเนี่ยให้ความละมุนแต่หวานไม่จัดแล้วมันไม่เงามากเพราะฉะนั้นเวลาทำน้ำปลาหวานจึงต้องใช้2น้ำตาลเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยนี่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคนซะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายสองน้ำตาลอยู่ในนี้คุณผู้ชมน้ำตาลเริ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นแล้วเห็นไหมแต่ไม่ได้ไหม้นะเห็นไหมเราคนตลอดเวลาเห็นไหมเราทำแบบไม่เหมือนใครนะพอน้ำตาลเริ่มละลายมากขึ้นสิ่งที่จะใส่ต่อไปเราไม่เคยบอกใครรู้เลยนะว่าใส่ตอนนี้นั่นคือน้ำปลาโอ้ใส่ลงไปเสร็จแล้วกลิ่นแบบขอโทษนะมันจะลอยมาติดอยู่ที่ตามผมพอทำน้ำปลาหวานเสร็จต้องไปซาลอนค่ะตอนนี้ร้านก็ปิดสระเองค่ะอุ๊ยตายใส่ได้แล้วเดี๋ยวใครดูนะกลิ่นจะทะลุออกไปนอกจอโทรทัศน์เชียวมาแล้วกลิ่นอุ๊ยตายหอมใช่เห็นไหมพร้อมกับสีน้ำตาลเข้มนี่ยังไม่เสร็จนะอุ๊ยตายกลิ่นมาจริงๆด้วยได้กลิ่นใช่ไหมคุณผู้ชมใส่กะปิค่ะลงไปเลยคนอื่นเขาไม่ใส่นะน้ำปลาหวานอะไรกันใส่กะปิก็ทำกะปิหวานก็กะปิหวานแต่นี่สูตรน้องยิ่งค่ะน้องยิ่งใช้ใส่กะปิด้วยจัดการคนซะน้ำปลากับกะปิคุณพระคุณเจ้าพม่านในครัวในบ้านเขาหมดกันเที่ยวนี้นะคะสู้ตายค่ะกับคำว่าความอร่อยเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงค่ะหอมแดงทันทีที่ใส่ลงไปน้ำมันจะออกมาเพิ่มจากหอมนี่หูตายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูว่าพอน้ำออกมาจากหอมเราจะใส่น้ำเยอะหรือเปล่าก็ตรงนี้นี่เห็นไหมไม่ใช่ใส่น้ำลงไปเคี่ยวเลยแล้วก็จงเจ๋งเห็นไหมเหลวเลยคุณผู้ชมน้ำจะถูกดึงออกมาจากความเข้มข้นของน้ำตาลกะปิแล้วก็น้ำปลาเห็นไหมใส่จะแหววเลยเนี่ย
น้ำปลาหวานแบบนี้จะข้นมากตักเข้ามาถึงติดมะม่วงเยอะมากแต่ก็เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นลดความเค็มได้เดี๋ยวเติมน้ำกุ้งแห้งไม่ใช่กุ้งแห้งเนื้อนะคะอันนี้โลนึงหลายร้อยนะคะให้คนเห็นว่าเดี๋ยวมีสตังค์อะค่ะหลายร้อยนี่ไม่ใช่แค่ร้อยสองร้อยนะคะหลายร้อยค่ะทีนี้ก็ใส่พริกขี้หนูอย่าตกใจตายตายใส่เหมือนสาดลงไปอย่างนี้ต้องใส่แบบนี้ถ้าเผ็ดมากคุณก็เอาออกแต่เวลาเรารับประทานพอเราใส่ไปหลายๆวันนะพริกขี้หนูมันจะเหมือนประมาณว่าโดนเชื่อมอะค่ะใส่ไปให้หมดเลยอุ้ยตายน่ากินมากเอาละพอเราใส่พริกขี้หนูลงไปเสร็จใช่ไหมคะคราวนี้เราจะเติมน้ำแค่นี้ก่อนแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆพอใส่น้ำเสร็จจะใส่จ๋องแจ๋วเลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มันร้อนนะมันจะดูใสแต่ถ้ามันเย็นนะคุณตายตายอาจจะเป็นตังเมเราก็ได้เราก็ต้องค่อยๆเติมน้ำแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเอาล่ะคุณผู้ชมใช้ได้แล้วว้าวแต่ก็ยังรับประทานไม่ได้คุณผู้ชมอดใจรอแป๊บนึงได้มั้ยล่ะเพราะว่าเราจะต้องทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมกับผลไม้ช่วงนี้จะได้เอาเวลาไปเตรียมผลไม้รอให้น้ำปลาหวานเย็นปุ๊บเราก็รับประทานได้ทันทีเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมดูสิทำขายได้นะไม่หวงสูตรบอกเลยน้ำปลาหวานสูตรแม่ยิ่งเอาละเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันนะเย็นสนิทก็จัดการกับมะม่วงเปรี้ยวปริศของเราเสร็จพอดีเลยคุณผู้ชมใส่ถ้วยซะเห็นไหมคุณผู้ชมความเข้มข้นของน้ำปลาหวานที่มันกำลังดีกำลังดีเราจะวัดกันตรงนี้แหละว่าใครมีฝีมือไหมก็อีตอนที่มันเย็นสนิทนี่แหละคุณผู้ชมถ้ามันใสจ๋องแจ๋วมันไม่ได้เรื่องแต่ถ้าหากว่ามันข้นมากจนเป็นทอฟฟี่มันก็ไม่ไหวนะคุณผู้ชมนะแทบจะยืนล่ำลาคุณผู้ชมไม่ไหวเลยน้ำลายสอมาถึงใต้คางเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะต้องรีบรับประทานส่วนคุณผู้ชมลองทำดูนะคุณผู้ชมรับรองไม่ผิดหวังช่วงหน้าคุณผู้ชมอาจารย์นิสสมีเคล็ดลับในการเตรียมอาหารมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่าเพิ่งไปไหนล่ะคุณผู้ชมเคยมีปัญหาไหมตายแล้วฉันจะเก็บยังไงเนี่ยหมูบด1กิโลวันนี้อาจารย์นิสสมีคำแนะนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดกระเพราหมูสับลดเค็มมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดและพริกขี้หนูสับลงผัดพอหอมใส่เนื้อหมูสับลงผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่ใบกะเพราผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกเตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะในสูตรนี้มีการปรุงรสด้วยซอสต่างๆลดลงทางบ้านสามารถปรุงให้ลดเค็มได้โดยการตวงเครื่องปรุงน้อยลงจากเดิมประมาณ1ส่วน3ช้อนชาโดยในสูตรนี้หากเราตักเครื่องปรุงเต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ840มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงประมาณ1ส่วน3ช้อนชาโซเดียมจะลดลงไปเหลืออยู่ที่ประมาณ610มิลลิกรัมซึ่งน้อยกว่าที่ตักเครื่องปรุงเต็มช้อนถึง 27% แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าต้องไม่ทานร่วมกับพริกน้ำปลาด้วยค่ะ